โอเคผมก็ขอสวัสดีเพื่อนๆรอบนึงนะครับมาสู่การถ่ายทอดสดของช่องดอยเซชแนลกันอีกครั้งนึงครับอยู่กับผมอาริฟีนครับวันนี้ก็ไม่มีรายการถ่ายทอดสดเราก็เอามารีแคปนะเป็นคู่ของรายการ EMS 14ครับอเมริกาควอลิฟายรอบชิงชนะเลิศนะเป็นการเจอกันระหว่างทีม EG แล้วก็ Take 5นะครับซึ่งนี่เป็นเกมที่3ครับ2เกมแรกเนี่ย Take 5โชว์โหดแล้วก็เอาชนะมาได้2-0แล้วนะดูว่าเกมที่3 EG จะตีคืนมาได้เปล่าแล้วหรือว่าจะแพ้ไปแบบ3-0นะโอเคตอนนี้ก็ EG อยู่ฝั่งเดอะได้ครับทางด้านTake 5อยู่ทางฝั่งเดอะเรเดียนครับผมเนี่ยแล้วก็ไปเร่งเวลาแป๊บนึงไงนะEG ที่แบน2ตัวเป็นอัลเวอร์นะฮะแล้วก็นากาเซเลนนะฮะทางด้านของTake 5เนี่ยแบนเอลเดอร์ไททันนะแล้วก็แบทไรเดอร์ EG เลือกตัวแรกมาเป็นทรอวลอร์ดเลยนะฮะหลุดอยู่เป็นไลฟ์ซิลเลอร์ก็หลุดอยู่นะโอ้แล้วก็ไม่เลือกฮะเลือกเป็นเอิร์ธเชคเกอร์กับชาโดว์ฟีนมาครับทางด้านทีมของTake 5นะฮะวิปก็หลุดอยู่แสดงว่าทางด้านทีมTake 5ไม่สนใจวิปแล้วฮะหลุดก็หลุดไปเลยนะ10 seconds remaining แต่ตอนนี้ไลฟ์ซิลเลอร์หลุดอยู่นะฮะไม่รู้ว่าจะเลือกมาเล่นหรือเปล่านะสำหรับอีจีแล้วเลือกมาฮะไลฟ์ซิลเลอร์แล้วแบนตัวโกงตัวกดดันไลฟ์ซิลเลอร์อย่างเรเซอร์ไปฮะทางด้านทีมเทคไฟแบนต่อเป็นไวเซตเนี่ยยังไงฮะวิฟก็ยังไม่ได้โดนแบนไปนะและนี่แบนเบนทิ้งไปหนึ่งตัวฮะตัวการไลฟ์ซิลเลอร์2ตัวหายไปแล้วฮะเกมนี้ไม่ใช่2ตัวฮะรวมนากาเซเลนด้วยนะฮะตัวที่กดดันไลฟ์ซิลเลอร์ได้ฮะนากาเซเลนมีเอสเนร์คอยจับออยเลเซอร์คอยดูดาเมจนะสเตติกลิงก์แล้วก็เบนฮะมีเฟรนกิฟแล้วก็มีสกิลหลับนะฮะเฟรนกิฟนี่ทะลุเรดด้วยนะแบนต่อเป็นรูบิกทิ้งไปฮะทางหน้าทีมเทคไฟเลือกมาเป็นคีเปอร์ออฟเดอะไลท์ครับน่าจะเป็น EGM นะฮะที่เอามาเล่นนะฮะแล้วก็ได้พีเลียครบมาแล้วครับสำหรับทางหน้าทีมเทคไฟตอนนี้ก็ยังขาดตัวแครี่แล้วก็ตัวโซโล่อีกหนึ่งตัวนะ EG เลือกต่อเป็นเชนครับผมเฟียนะฮะน่าจะได้เล่นโอ้โหเลือกแครี่มาเป็นสเปกเตอร์ครับ EG ดาร์คซีหลุดมาก็เลือกมาอีกหนึ่งตัวฮะยูนิเวิร์สครับน่าจะเล่นดาร์คซีแล้วนะแต่เมื่อกี้ Hex Creep นะฮะเกมที่2นะฮะ จะแบนอะไรครับเนี่ยน่าจะแบนตัวมิดเลนหรือเปล่าเพราะว่าเราก็อยู่มิดได้นะฮะน่าจะต้องแบนตัวโซโล่ฮะไม่ใช่สิแบนตัวพี่เลี้ยงนะฮะ EG ยังขาดพี่เลี้ยงอีก1ตัวนะพี่เลี้ยงคู่กับเชนนะน่าจะเป็นตัวไหนเอ่ยเนี่ยรูบิกกับไวเซนนี่โดนไปแล้วครับมีคิสตันไมเดนนะฮะจะเอามาฮะนี่ก็แบนวิปไปฮะไอโอฮะแล้วเลือกเป็นเวนัมเมเซอร์ตัวสุดท้ายครับนี่เลือกเป็นเวนกับฟูลสปิริตครับผมสำหรับทางหน้าทีม EG ฮะจังหวะนี้เราก็ไปโพสต์โปรโมทนะฮะชิปรีแคปโตๆๆเลยนะเทคไฟกับ EG เกมที่3นะฮะโอเคอ้าวเราปรับแล้วนี่นะนะฮะทำไมมันไม่ปรับให้เรานะตอนนี้ก็มาดูรายชื่อผู้เล่นแล้วก็ฮีโร่ของทั้ง2ทีมกันก่อนครับทางด้านทีม Take 5ครับมีเดมอนนะฮะเล่นเออร์เชคเกอร์ดูเหมือนว่าจะรอลากคีบแล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้ฮะเป็นบัตเตอร์ฟลายว่าอาทิซี่ฮะชาโดว์ฟีดครับผมข้างล่าง3ตัวครับเป็นคลาวอยแอนซ์ครับเล่นควีนอฟแมนเซอร์นะฮะมีน้องเนยครับบัตเตอร์ฟรีฮะเล่นสเปกเตอร์แล้วก็ EGM เล่นคีปอันตรายอย่างที่คิดเอาไว้ครับอีกฝั่งนึงเป็นทีม EG ฮะอยู่ฝั่งได้ได้ฮะมี Universe ครับเล่นดาร์คเซียเหมือนเดิมนะเหมือนเกมที่แล้ว Forget เล่น Vega Full Spirit ฮะ MSS เล่น Tower Lord ครับแล้วก็มี Jayo เล่น Life Sealer มีเฟียเล่นเชนนะฮะ
3เลี้ยงครับผมทั้งคู่เลยนะฮะดูเหมือนว่าจะเอาเอิร์ธเชคเกอร์มาดักครีปไว้คนเดียวนะข้างบนไม่น่าจะมีใครนะฮะนี่เงี้ยสเต็ปนี้ฮะนี่ก็ซื้อควิลเลนเบดมาตัดครีปนะไม่ใช่ตัดครีปสิตัดป่านะฮะแล้วก็เตรียมสแต็กนะฮะเดี๋ยวให้ดูกันครับว่าเดมอนสแต็กครีปยังไงนะฮะเก็บรูนอิลูชันมาได้ครับทางด้านฟ็อกเก็ตนี่ฮะสแต็กคลิปกันง่ายๆแล้วก็เดินตัวเองไปขวางเอาไว้นะชิวๆครับตรงนี้คลิปบอกเอ้ยไม่เจอทางออกไอ้ติดต้นไม้นะแม่นี่ก็กินในส่วนของขวดเลือดเพิ่มมาหน้ากันไปนี่เดี๋ยวก็รออีก1ชุดครับตรงนี้ก็สงสัยแล้วครับเจโยเฮ้ยคลิปหายนะแม่ตรงกลางฮะเป็นการเจอกันระหว่างทัวร์ลอนแล้วก็ชาโดว์ฟีนเนี่ยตรงนี้ก็ไหลทาวเวอร์เลยฮะไม่สนใจฮะลากก็ลากไปฮะสแต็กก็สแต็กไปฮะโอ้นี่ก็กดการทาวเวอร์เกิดมาโอ้ยดาร์คเซียเกือบตายครับเอลจีใส่คลิปเอาไว้ก่อนฮะตอนนี้อ้าวแล้วเจอไปก็ฟูอ้าวมึงเงือบถึงแบบนี้ยังไงฮะมาปวดเอาไว้แล้วคลิปกำลังจะหลุดไปหรือเปล่าโอ้โหมาขวางไว้แล้วหลุดไป2ตัวฮะแล้วนี่ก็ฟื้นฟูมาน่าไม่อีกน่าจะทันหรือเปล่าฮะอ้าวเฟิร์สบัตไปเฉยเก็บคีปเปอร์อะไรไม่ได้ฮะจังหวะนี้ไปย้อนดูหน่อยฮะถ้างั้นเก็บได้ไงนะนี่มานั่งดูตรงนี้กันอยู่เนี่ยอ้าวผิดหรือเปล่านี่ฮะเดินเผาคีปเปอร์เนียนๆฮะจังหวะนี้แล้วพยายามจะสโลกันแล้วแต่กดเซิร์คไล่มาแล้วก็ตีหนึ่งทีเป็นเฟิร์สบัตไปฮะยูนิเวอร์สนำมาก่อนครับ EG นี่ขนาด3ตัวนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาครับยูนิเวอร์สเนี่ยแล้วไงเอเชคเกอร์เดินไหลเข้ามาตรงนี้คลิปหลุดแล้วฮะ3ชุดฮะเต็มเต็มลาซิเลอร์ซื้อคุยเรื่องเบรกกันมายังไงฮะเอเชคเกอร์ตรงนี้ยังจะกดมาหน้าไว้แล้วไงเดินตามกันมาอยู่จะสตันว่าจะตีหนึ่งทีว่าไม่ถึงอ้าวถึงอยู่ดีฮะโอ้คลิปมันเยอะฮะตรงนี้นำอยู่ตรงนี้เป็นโทวอลอดนะฮะตรงกลางครับกดดันชาโดฟีได้ดีเลยนะฮะ FSS ก็ควางขวานไว้ฮะตามมาเป็นสเปกเตอร์นะฮะแล้วก็ดาร์คเซียนี่ตรงนี้ฮะมาตีดาร์คเซียไปนี่เบย์นอมเพิ่งจะเลเวล1ฮะยังไม่ได้เลเวลเลยนะเอเชเกอร์มาแทะต้นไม้อะไรตรงนี้ฮะมันก็ฟูเดินมาแบบนี้น่าจะรู้แล้วฮะจะเอเดมอนตีสตันใส่ไปยังไงพยายามจะขวางทางไว้พยายามจะวาร์ปหนีฮะโอ้โหเนี่ยรอดไปได้นี่โอ้แล้วครีปครับผมทางด้านทีมอีจีนำมา4ตัวเลยนะฮะตอนนี้เตรียมจะมาฟาร์มในป่าครับชาโดว์ฟีนฮะดักเสียได้เป็นโซริงเนี่ยนี่ปากหวานลึกเอาไว้ก็เห็นครับว่าทางด้านเอเชเกอร์เนี่ยเดินมาแถวนี้นะฮะก็เดากันไปนะนี่ส่งโกรธกันไปครับทางด้านชาโดว์ฟีนฮะก็มาเคลียร์คีปตรงนี้มาลากเอาไว้เนี่ยแล้วยังไงฮะอยู่ในป่ากัน2คนน่าจะแก๊งหรือเปล่ามีสโมกหรือเปล่ามีอยู่นะฮะและสโมกกันมาครับผมตรงกลางยังไงแต่ชาโดว์ฟีนไม่ได้อยู่ตรงนี้ฮะอยู่ในป่าแต่ตรงนี้ดูเหมือนจะมีเรื่องไงฮะพยายามจะตีอยู่มีสโลกดเซิร์ฟกันมาจนจะถึงว่าไม่ได้ทำอะไรฮะโอ้แล้วสโมกกันมากับหมีแดงจังหวะนี้น่าจะเจอใครหรือเปล่านะฮะแล้วมาเจอไอ้เจมยังไงมีสตันไม่ถึงฮะโอ้ตรงนี้ก็เผาอยู่ยังไงสเปกเตอร์หลบออกไปฮะโอ้ยังไงจังหวะนี้น่าจะมาเข้าหลังหรือเปล่าแล้วเข้ามาหลังป้อมยังไงเดินลากกันอยู่ดักเซียกดเซิร์ฟกันมาโดนสตันกันไปเวลาไปเซิร์ฟโดนหมีตบมาจังหวะนี้กำลังจะเป็นศพไปแล้วก็เป็นศพไปเรียบร้อยฮะ2ต่อ0ตรงกลางเดินไล่กันมาอีกแล้วผมทางด้านดักยังไงชาโดฟินกำลังจะติดมิเดียตันแล้วก็เป็นศพอีก1ศพครับผมโอ้เอายังไงปามาจังหวะนี้อยู่ในป่าครับสเปกเตอร์พยายามจะเวฟมาไม่เจอฮะสเปกเตอร์เดินถอยออกไปตรงนี้หมีแดงตายเรียบร้อยแล้วฮะยังไงสเปกเตอร์พยายามจะหาทางออกอยู่เทสออฟเฟสไป
ผากันเผากันเผาเผาเผาอยู่จังหวะนี้ยังไงเดินไล่มาหลบปลายนะฮะโอ้รอดอยู่แล้วนี่กดเซิร์กไล่กันมาอีกรอบนึงไงมีสตันมีสตันตันโดดเซกเตอร์ไว้ข้างบนตายฮะเอเจเกอร์ไลท์ซิลเลอร์เก็บไปฮะข้างล่างสเปกเตอร์ก็ตายแล้วชาโดว์ฟิงก็มาตายตรงกลางอีกแล้วฮะโอ้ถ้าจะตาย3ที่เรามีวาร์ปกันมาตรงนี้ไงอีเจมโดนเวฟใส่ตีมาอยู่แล้วเอเจเกอร์มาฟิชเชอร์ขังเอาไว้ยังไงยังเดินไล่เผาอยู่จังหวะนี้เดินไล่เผา EGM EGM ไม่น่าจะรอดแล้วพยายามจะมาหน้าให้เอเจเกอร์เอเจเกอร์ตัดต้นไม้อยู่จังหวะนี้ตัดอยู่จังหวะนี้เวทหารเอาแล้วมีวาร์ปกันมายังแฮปฟ็อกเก็ตไม่มีมาหน้าโดนสโลมาเรียบร้อยนะจังหวะนี้ปากมีดไปแล้วฟิชเชอร์ขังไปเรียบร้อยไปหนึ่งศพตีคืนมาได้แต่วันนี้ดาร์คเซียน่าจะรอดหรือเปล่าฮะโอ้น่าจะรอดแล้วนะโอ้แล้วทวารอดเดินเข้ามาลึกแบบนี้น่าจะรู้งานหรือเปล่าฮะแหมไม่เจอนะฮะข้างบนนี้ก็สบายครับไรซิลเลอร์แล้วยังไงเชนเดินหนี3ตัวนี้อยู่ฮะคีเปอร์ยังไงมีเอาหมีแดงมาทุบไปหนึ่งทียังไงครับผมเบนต้องไม่ต้องมาเจอทวารอดปาจังหวะนี้ยังไงคว้างขวานเก็บไว้ต้องไปก่อนแล้วตีดึงกินเลือดไปเชนโดนขังเอาไว้ยังไงเจมกำลังจะตีแล้วจะตีเก็บเชนไม่ได้ทวารอดเดินไล่กันอยู่มีขวานยังไม่ต้องใช้กดเฟดบูตีไล่อีกหนึ่งทีอีกแล้วขวานเก็บไปเป็นดับเบิลคิวแต่ยังมีแถมมาติดแบสจังหวะนี้เชนโดฟิมแมนจะโดนเล่นก็ไม่รอดอยู่ดีเจอหมีแดงตบไปฮะโอ้โหสิบเอ็ดต่อสองครับนี่เพิ่งจะ6นาทีเท่านั้นฮะแล้วสเปกเตอร์ยังไงล่ะครับเนี่ยเจอแบบนี้ไม่มีพี่เลี้ยงช่วยแล้วงานนี้โบนเผามายังไงเดินไล่อยู่พยายามจะลาสคิดอยู่ปากมีดไปแล้วก็ถอยกันฮะดาร์คเซียโอ้เงินไปยังไงฮะ 4,200 ครับทัวร์ลอร์ดสเปกเตอร์เพิ่งจะ 1,700 เท่านั้นเองฮะได้เปรียบ3เลนเลยฮะด้านล่างก็กดดันได้ฮะตรงกลางนี่ก็สบายแล้วทัวร์หลอดข้างบนนี้โอ้โหไลท์ซิลเลอร์อยู่คนเดียวฮะชิวฮะกำลังจะได้ทาวเวอร์แถมตรงกลางมาคว้างขวานไว้ชาโดว์เดสมาไม่โดนในป่าสโลเอาไว้อ่ะชาโดว์ฟินยังฮะนี่มีเวฟกันมาไม่โดน MSS ครับหลบไปได้และทาวเวอร์นี้ไม่น่าจะรอดครับผมได้กลองมาแล้วฮะทัวร์หลอดฮะบอมก็เรียบร้อยครับไลท์ซิลเลอร์ลาสไปด้านแล้วในป่าจังหวะนี้ยังไงมีรูนอินวิทมาเจอ EG เจ้าอ่ะมาเห็นเจมจังหวะนี้แม่มันลากทีปอยู่หรอปาขวานไปแล้วเรียบร้อยแน่นอนครับผมโอ้โหปาขวานปุ๊บปับนะฮะแล้วปาสโลต่อฮะเป็นศพทันทีแล้วตรงกลางดูเหมือนจะมีเรื่องหรือเปล่าอ่ะมาวาร์ปแบบนี้ยังไงฮะเนี่ยมาเดินวาร์ปเงิบๆฮะโอ้แล้วข้างล่างก็มีเลยตรงนี้ก็มีเหมือนกันยังไงตีกันอยู่น่าจะวาร์ปรอดแล้วก็ไม่รอดครับโดนอินเฟสเก็บไปข้างล่างเจอเอชเชเกอร์มาช่วยเอาไว้ครับโอ้แล้วกล่าวจีจีแล้วครับโอ้โหเกมสามอะกดดันตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็ปิดเกมไปได้ครับทีมอีจีครับผมโอ้อีซี่โอ้โหเนี่ยก็จัดเลนมาได้ดีครับทางด้านทีม EG ฮะแล้วก็กดดันได้ทั้ง3เลนครับไลท์ซิลเลอร์กับเอเชเกอร์เนี่ยไลท์ซิลเลอร์สบายอยู่แล้วนะตรงกลางทัวร์ลอยก็กดดันชาโดว์ฟีนได้เฉยนะง่ายกันไปครับดาร์คเซียก็สบายอยู่แล้วครับสเปกเตอร์เนี่ยโดนไอรอนชิลมาก็เหนื่อยแล้วฮะเข้าคลิปลำบากเนี่ยก็จบกันไปสำหรับเกม3ครับเป็นทางด้านทีม EG ที่เอาชนะมาได้ตีมาเป็น2ต่อ1เนี่ย1ต่อ2สินะ EG 1ครับแล้วก็ทางด้านทีมของ Take 5ครับ2เกมฮะเดี๋ยวเกมที่4น่าจะไม่นานไปพักกันสักครู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับผม